ผมก็เคยเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งซึ่งวันนี้ได้มายืนอยู่จุดนี้ให้มันเป็นศิลปินในคามิกาเซ่แล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจที่สำคัญมากๆต่อคนคนหนึ่งกูไม่ได้ออกนอกบ้านค่ะกลัวติดเชื้อค่ะครูให้เขียนลงในกระดาษว่าอยากเจอใครเขียนพี่ป๊อปปี นี่ก็คือน้องหมิวครับที่วันนี้ไปในขอนแก่นแต่วันนี้น้องหมิวจะพาไปเที่ยวใช่ไหมพาไปทานข้าวด้วยตอนนี้เริ่มรู้สึกดีใจไม่เคยเห็นหน้าได้เจอจริงๆเลยเนี่ยน่ารักอยู่ใกล้แล้วอบอุ่นรู้สึกดีใจที่พี่ป๊อปปี้มารู้สึกมีกำลังใจขึ้นมามากเลยค่ะมันเป็นกำลังใจให้กับเราค่ะน้องมิวนะครับก็ขอให้เข้มแข็งเข้าไว้ก็อยากให้ทำตามที่ตัวเองฝันไว้แล้วกันแล้วยังไงวันหนึ่งไปร่วมคอนเสิร์ตด้วยกันทำกิจกรรมด้วยกันสู้ๆครับคามิกาเซ่คือกำลังใจค่ะกามิกาเซ่ค่ายเพลงไทยเพื่อคนไทยหัวใจวัยรุ่น